โอเคสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี้ก็ก่อนจะเสริมหน้าอกนะครับคุณป๊อกก็ดูเรื่องของการเสริมหน้าอกมาสักพักหนึ่งแล้วแล้วก็มาเลือกทำโมทิว่า295กับ275นะครับตรงกลมก็เป็นยังไงมายังไงถึงคิดจะเสริมหน้าอกแล้วก็ตั้งแต่คิดมาตั้งแต่เมื่อไหร่ยังไงครับส่วนตัวนะคะมีปัญหาด้านหน้าอกเล็กอยู่แล้วแล้วก็เวลาออกไปข้างนอกเวลาเราใส่เสื้อผ้าอะไรอย่างนี้ต้องดันนมตลอดเลยแล้วรู้สึกว่าไม่มีความมั่นใจอยากใส่เสื้อผ้าสวยขึ้นอยากเสริมความมั่นใจแล้วก็ที่อยากเสริมหน้าอกก็คือมีความคิดตั้งแต่ม.ปลายแล้วค่ะแต่ว่าเพิ่งมาดูจริงจังช่วงเรียนจบมหาลัยนี้เลยค่ะตอนนี้ก็เพิ่งเรียนจบมหาลัยเนาะอายุใช่ค่ะ23เนาะครับเพิ่งเรียนจบเลยแล้วก็คือว่างเราก็เลยศึกษาหาข้อมูลใชเน่าะค่ะเผอิญเจอเพื่อนมายังไงครับก็ถึงแนะนำมาอ๋อก็คือมีรุ่นพี่ที่จังหวัดอุบลนะคะก็เห็นรูปภาพในไอจีเขารู้สึกว่านมเขาแบบสวยเป็นธรรมชาติมากไม่เป็นบล็อกเลยแบบเนินสวยอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็ศึกษาดูรีวิวอะไรแบบนี้ก็เลยเลือกทำที่นี่เพราะว่าชอบทรงของที่นี่เนาะใช่ค่ะเป็นยังไงที่เราดูมันหลายเคสน่าจะต้องดูเป็น100 เคสแหละที่เนี้ยเราเจอปัญหาเริ่มคือเราเห็นดูแล้วมันส่วนไหนที่รู้สึกว่าแตกต่างจากที่อื่นแล้วดูแล้วเหมือนทำให้ตอบโจทย์เรามากที่สุดอย่างแรกที่ดูที่ตัดสินใจที่นี่นะคะเป็นเรื่องรีวิวค่ะก็อย่างแรกก็มาส่องตาม Facebook ของคลินิกนะคะก็ของคลินิกค่ะจะเป็นรีวิวแบบว่าปิดแค่จุกนมจะให้ได้เห็นโครงหน้าอกชัดนะคะว่าแบบทำออกมาเนินอกเป็นยังไงอะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าอย่างที่อื่นอะไรแบบนี้เขาก็จะแบบเหมือนใส่บาร์แล้วก็ชไมุ่ดสาสมวารยถอย่างนีใ้ใช่ไหมเราก็เห็นว่ามันดันมาแล้วเรียบร้อยใช่ค่ะแล้วก็ไม่เห็นเนินอกชัดแต่ที่นี่จะเป็นแบบธรรมชาติอะไรแบบนี้ค่ะที่ชอบนะคะธรรมชาติแล้วก็ทรงดีใช่ไหมค่คะรับความคือจริงๆแล้วรีวิวที่ดีคือเป็นรูปทางการแพทย์ซึ่งครับเบอร์แต่หัวนมไปเคนาะ่ะมันจะเห็นตำแหน่งหัวนมคือจริงๆแล้วเนี่ยปัญหาของหลังเสริมหน้าอกเนี่ยเจอบ่อยที่สุดเลยนะคือนมเบี้ยวแต่ว่าพอพวกที่ใส่โฆษณาบาร์ดันทรงแล้วบอกว่านมสวยนมสวยคือลองถอดมาสิครับหลายๆคนเนี่ยมันเบี้ยวนะหัวนมมันชี้ไปคนละทิศนี่คือเจอ50%นะในท้องตลาดนี่เจอเยอะมากเนื่องจากว่าเทคนิคการวางหรือว่าการที่จัดตำแหน่งซิลิโคนเนี่ยการเลือกซิลิโคนให้ผิดไปแค่เซนหนึ่งเนี่ยมันบางทีตำแหน่งมันผิดหัวนมก็ผิดไปเลยนะก็คุณป๊อกก็เลยบอกว่าก็เลยต้องดูนะว่าที่ไหนเขาโชว์ตำแหน่งจริงๆว่าหัวนมอยู่กลางเนาะไม่เป็นบล็อกใช่ไหมไม่ล้นออกมาที่คอแล้วก็ตรงกลางเนี่ยร่องอกต้อง1 นิ้วมือคือมันไม่แฝดมันไม่ชิดมันไม่ห่างเกินไปด้านข้างไม่ล้นออกข้างซึ่งเราจะได้ข้อมูลเหล่านี้ของรีวิวเนี่ยมันก็ต้องเป็นรูปที่แบบจริงๆอ่ะไม่ใช่แบบว่าจริงเอามาดันใส่บาร์เนี่ยบาร์เนี่ยเขาทำมาไว้เพื่อปกปิดครับบาร์เนี่ยเป็นไว้เพื่อปกปิดความไม่เพอร์เฟกต์ความไม่สวยความที่ทํานมมาแล้วไม่ดีหรือว่านมบางคนไม่ได้ทำนะนมมันห้อยมันเบี้ยวมันเอียงบาร์มันก็แก้แต่ว่าต้องดูเวลาที่จะดูผลงานของการเสริมหน้าอกก็คือดูตอนไม่ใส่บาร์นั่นแหละเนาคะ่ะซึ่งเราก็ดูมาเยอะว่าที่เนี่ยก็ตรงหัวนมอยู่กลางตำแหน่งดีนะครับซึ่งแล้วทำไมถึงเลือกไซส์295ประมาณนั้นก็คือที่มาปรึกษาคุณหมอนะคะคุณหมอแนะนำเป็นตอนแรก235กับ215แล้วก็เป็นไซส์นี้พอลองแล้วรู้สึกว่าตัวนี้ตอบโจทย์ที่สุดค่ะไซส์นี้แบบลองใส่เสื้อผ้าแล้วทุกอย่างก็โอเคคือหมอให้เลือกหลายไซส์แต่คว่่าะเราเลือกตามไลฟ์สไตล์เราเนาะคือคจ่ะริงๆนะเดิมมีเนื้ออยู่ประมาณ200ถ้าเราใส่ไปอีกประมาณ300เนี่ยมันก็เกือบจะ500แล้วคือจะได้ตรงว่าเต็มคัพซีการใส่เต็มคัพซีนี่ก็เหมือนว่าเป็นไซส์ใหญ่นิดนึงแล้วก็ใส่บิกินี่สวยใส่เสื้อผ้าแบบแนวเซ็กซี่ได้หน่อยหนึ่งอะนะแต่ว่าถ้าบางคนอยากจะได้แนวแบบลุคธรรมชาติขึ้นมาอีกเขาก็จะเลือก230ประมาณนั้นซึ่งจริงๆแล้วก็ไม่ผิดไม่ถูกนะใครจะเลือก230หรือแค่200หรือว่าจะเลือก300ไปเลยอย่างเงี้ยก็ขึ้นกับสไตล์การแต่งตัวซึ่งจริงๆหมอก็ไม่มีสิทธิ์มาฟันธงใครว่าคุณเหมาะกับอะไรมากที่สุดเพราะว่ามันขึ้นกับสไตล์ของเราเนาะก็ที่ดิมคลินิกเนี่ยถ้าใครมาปรึกษาหมอก็จะมีตัวลองให้อย่างคุณป๊อกมาปรึกษาก็มีการลองมาวัดขนาดเนาะแล้วก็เอารูปมาฮะมีเล็บมาให้หมอดูเนาะว่าอยากได้แบบไหนแบบไหนแล้วเราก็มานั่งคุยกันว่าอยากได้ความธรรมชาติแค่ไหนเนินแค่ไหนร่องอกชิดแค่ไหนเนี่ยซึ่งจะให้คำปรึกษานานเป็นนานหลาย10 นาทีอ่ะบางทีครึ่งชั่วโมงหลายๆคนเนาะเพราะว่าเพื่อที่จะ
ให้รู้ถึงความต้องการของเรามากที่สุดแล้วก็มีลองไซส์จนกว่าเราจะตัดสินใจได้ว่าเอออันไหนเนี่ยเหมาะกับชุดเหมาะกับไลฟ์สไตล์การแต่งตัวของเรามากที่สุดแต่ว่าที่ต้องการครับ4มาจริงๆเนี่ยก็มาตกที่ประมาณนี้295กับ275เนาะเพราะ2ข้างเนี่ยไม่เท่ากันเดี๋ยวยังไงหลังทําเราก็จะมาดูกันนะว่าสายนี้จะพอดีความต้องการพอดีตัวเราแค่ไหนนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับคุณป๊อกนะคะคุณป๊อกตอนนี้ทำหน้าอกไปแล้ว7วันเป็นยังไงบ้างคะโอ้โหความรู้สึกก็คือตอนแรกคิดว่าจะเจ็บมากอะไรแบบนี้เหมือนที่แบบในรีวิวอื่นๆเขาบอกมาแต่ว่าไม่เจ็บเลยค่ะแบบทนได้แบบชิลๆมากแบบตื่นมาฮะมีนมแล้วหรออะไรเงี้ยค่ะความรู้สึกวันแรกตอนที่เราตื่นจากแบบผ่าตัดเสร็จใหม่ๆนี่เป็นยังไงบ้างคะตอนนั้นนอกจากอาการมึนๆของยาสลบแล้วมีมึนยาสลบค่ะแล้วก็รู้สึกตึงหน้าอกแล้วก็หนักแบบปวดหลังนิดนึงค่ะเพราะเราก็ยังไม่ชินเนาะกับการที่มีหน้าอกขึ้นมาใหม่แล้วเสร็จแล้วว่าตอนนี้7วันมูดของ7วันเป็นยังไงบ้างคะ7วันก็ยังรู้สึกตึงๆช่วงนี้อยู่ค่ะแบบก็มีหน้าอกแต่ว่าแบบความรู้สึกเจ็บอะไรนี้ก็คือไม่มีตั้งแต่แรกอยู่แล้วคุณป๊อกเลือกทำเป็นซิลิโคนอะไรไซส์อะไรคะทำเป็นโมติว่าลาวค่ะไซส์295แล้วก็275จะเห็นได้ว่าคุณหมอใส่ซิลิโคนให้ไม่เท่ากันเนาะแต่ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ2ข้างเท่ากันอย่างเห็นได้ชัดเลยเราตอนนี้เราเปอร์เซ็นต์ความพึงพอใจเป็นยังไงบ้างคะถ้าเต็ม10ให้11เลยค่ะแบบเกินเพราะแบบชอบมากแบบยิ่งมาใส่บาร์อะไรแบบนี้แบบยิ่งเห็นหน้าอกตัวเองยิ่งมีความมั่นใจขึ้นค่ะก็คือเพิ่มความมั่นใจให้เต็มตลอด 100% เกิน100ไปเลยเนาะค่ะโอเคสุดท้ายเราแบบให้คุณป๊อกฝากอะไรสั้นๆสำหรับใครที่สนใจจะเสริมหน้าอกแบบยังตัดสินใจไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยอยากให้คุณป๊อกแบบแชร์ให้หน่อยว่าแบบอย่างเราเนี่ยแบบตัดสินใจมาได้ยังไงค่ะที่ตัดสินใจมาเลือกทำที่นี่นะคะก็อีกอย่างก็เป็นการแบบเวลาคุณหมอให้คอนซัลท์แบบให้คำปรึกษาเนี่ยค่ะคุณหมอจะวัดอย่างละเอียดแล้วก็ให้คำปรึกษาอย่างดีก็ใครที่อยากมาทำหน้าอกนะคะก็แนะนำที่นี่นะคะแบบลองมาปรึกษาดูค่ะขอบคุณค่ะ